สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาทำนะคะตัวต้นของดอกชวนชมนะคะจะลักษณะนี้นะคะอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำเป็นสีเข้มสีน้ำตาลเข้มลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะอันนี้คือฟอยล์นะคะเดี๋ยวพวกคนยับปิดกล้องอันนี้คือฟอยล์ที่ใช้ห่อพวกปลาเผาหรือว่าใช้ประกอบใช้กับงานในครัวนะคะฟอยล์ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เทปสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะฟอยล์เทปสีน้ำตาลกาวลวดนะคะแล้วก็ใช้เป็นกาวอย่างนี้นะคะใช้เป็นกาวที่เขาเรียกว่ากาวที่ใช้กับงานประดิษฐ์ที่ใช้แปะกระดาษเขาเรียกว่ากาวทุกไม่แน่ใจว่ากาวน้ำนะคะไม่ใช่กาวร้อนนะกาวน้ำนะคะจะเป็นกาวแบบนี้ก็ได้นะคะฉีกฟอยล์นะคะลักษณะนี้แล้วเราก็พับนะคะพับให้ได้ลักษณะนี้นะคะที่อันนี้คือที่ปุ๊บพับไปแล้วถ้ามีเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้เราจะทำตัวรากของบอนไซนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ฟอยล์นะคะที่เราเตรียมไว้ติดกับลวดนะคะขนาดความใหญ่ของตัวรากแล้วก็ความยาวอันนี้เพื่อนๆสามารถตัดได้ตามใจชอบนะคะความยาวแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการรากที่มันใหญ่ก็พันให้หลายรอบนะคะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วให้เพื่อนๆใช้เทปนะคะสีน้ำตาลอาจจะเปลืองเทปแล้วก็ฟอยล์นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการทำเป็นต้นเหมือนที่ปุ๊กทำนะคะเปลืองฟอยล์แล้วก็เปลืองฟอยล์และเทปนิดนึงนะคะเพื่อนๆอาจจะดัดแปลงใช้เป็นไม่ใช้เป็นฟอยล์เหมือนปุ๊กก็ได้นะคะอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะเอามาตัดเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาพันกับลวดนะคะ
ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนตัวเดี๋ยวปุ๊กขออนุญาตแป๊บนึงนะคะปุ๊กขออนุญาตเอากาวร้อนส่วนตัวต้นนะคะอันนี้คือที่เราประกอบไว้นะคะคลิปวิดีโอที่แล้วที่ปุ๊กประกอบไว้จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ฟอยล์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พันถ้าเพื่อนๆมีไอเดียที่ไม่ใช้ฟอยล์เพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะลักษณะนี้นะคะแล้วตัวลักษณะของต้นชวนชมตรงนี้จะมีลักษณะที่ใหญ่นะคะเราก็พันเฉพาะช่วงนี้นะคะให้ใหญ่ลักษณะนี้นะคะขอขยับกล้องอีกนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ากล้องขยับเราก็พันตรงช่วงนี้นะคะให้ลักษณะที่อวบและใหญ่ตรงนี้นะคะพันไปจนกว่าเพื่อนๆจะได้ขนาดที่ต้องการนะคะถ้ามีเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะพันไปเรื่อยๆนะคะให้เหลือรั่วตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะเวลาเพื่อนๆ เสียบกับโฟมในกระถางจะได้ติดแน่นนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆพันไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดที่ต้องการแล้วเรามาดูกันนะคะค่ะพอเพื่อนๆได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะจะลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ปุ๊กไม่ได้ทำใหญ่เพราะว่าใช้เวลาในการทำตัวต้นของดอกชวนชมนี่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะกว่าจะได้แต่ละต้นปุ๊กก็เลยต้องตัดวิดีโอให้เห็นตอนที่ปุ๊กถักทำเสร็จแล้วนะคะพอเราทำเสร็จแล้วได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้ใช้เทปนะคะฟอลเทปที่เราเตรียมไว้นะคะสีน้ำตาลนะคะพันนะคะค่อนข้างจะพันหลายรอบนะคะอย่างที่ปุ๊กบอกนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะ
เพื่อนๆอาจจะซื้อกระถางสวยๆนะคะมาใส่ตรงนี้ปุ๊กจะไม่ติดนะคะเพราะว่าเวลาเราประกอบเราก็ต้องใช้ส่วนนี้ลงทิ่มลงกับโฟมหรือโอเอซิสที่เราประกอบนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้ฟอลเทปติดทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้ปุ๊กจะเหลือไว้นะคะพันไปพันมาอย่างนี้นะคะจนกว่าจะสวยนะคะฟอยจะมีจะค่อนข้างจะลื่นนะคะพอเราติดฟอลเทปเข้าไปแล้วมันจะลื่นติดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเทปมันจะเรียบนะคะค่ะพอเพื่อนๆพันได้อะเรียบแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาประกอบตัวลากนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการจำนวนของลากเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะคะว่าเพื่อนๆต้องการกี่ชิ้นจะติดในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆสามารถบิดงอได้ตามใจชอบนะคะเพราะว่าเราใส่ลวดด้านในสีอาจจะทึบนะคะแล้วก็ใช้เทปนะคะพันก็จะใส่ประมาณ3ชิ้นนะคะแล้วก็ใช้เทปพันรอบนะคะลากจะลักษณะอย่างนี้นะคะแต่เวลาเราประกอบลงแจกันแล้วส่วนนี้มันก็จะไม่เห็นนะคะมันจะเหลือแค่ตรงนี้
ะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะสำหรับตัวรากเราสามารถบิดงอได้ตามใจชอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เดี๋ยวพวกขออนุญาตปรับกล้องนะคะเราจะมาใช้กาวนะคะเพ้นท์เพื่อที่จะให้เทปเนี่ยนะคะพอเราพันเยอะเพื่อที่จะให้เทปเนี่ยติดกันดีแล้วก็จะทำให้ฟอลเทปที่เราติดเนี่ยเงาขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะอาจจะไม่เรียบร้อยตรงเนี้ยเราก็ใช้กาวนะคะกาวที่เราจะเพ้นท์ลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาใช้กาวทานะคะอันนี้พวกจะใช้โฟมมาลองก่อนนะคะอันนี้คือกาวนะคะที่พวกเตรียมไว้ทาให้ทั่วนะคะลากก็ทานะคะตรงลากก็ทาใช้กาวน้ำธรรมดาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนปุ๊กนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบสีใสแต่ความจริงแล้วปุ๊กว่าถ้าใช้เป็นกาวน้ำธรรมดาจะดูเงากว่านะคะเวลากาวแห้งแล้วแต่ปุ๊กหาแบบนี้ได้ตอนที่ปุ๊กไปซื้อแบบน้ำแบบที่เป็นสีขุ่นไม่มีนะคะปุ๊กเลยเอาสีใสมาใช้ได้เหมือนกันนะคะนี่ปุ๊กทำขนาดเล็กให้ดูนะคะเพราะว่าถ้าทำขนาดใหญ่เหมือนที่ปุ๊กให้ดูตอนแรกนั้นอันนั้นปุ๊กทำใช้เวลาทำเป็นวันเลยเวลาติดเทปมันก็ติดยากถ้าขนาดต้นที่เราทำใหญ่ขึ้นเวลาเราติดเทปพันเทปมันก็ยากขึ้นนะคะก็เลยต้องใช้เวลานานอันนี้ปุ๊กย่อๆให้ดูนะคะให้ดูทำให้ดูคร่าวๆให้เพื่อนๆทาสัก2รอบนะคะแห้งแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะคะทาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะประกอบลงกระถางนะคะต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะคะอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะเวลาทาแล้วถ้าเป็นฟองอากาศถ้าเวลาทากาลงไปแล้วเป็นฟองอากาศให้เพื่อนๆใช้แปรงเกลี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เรียบได้ลักษณะนี้นะคะรอกาวแห้งนะคะรอจนกว่ากาวแห้งถึงจะจัดลงกระถางนะคะให้ดูนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
อันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ที่ปุ๊กเอาลงกระถางแล้วนะคะจะลักษณะอย่างนี้อาจจะมืดนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือปุ๊กใช้3กิ่งนะคะ3กิ่งนี้มารวมกันแล้วก็ทำเป็นต้นนะคะต้นใหญ่อย่างที่ปุ๊กบอกว่าถ้าปุ๊กทำต้นใหญ่ให้ดูเลยเนี่ยใช้เวลาทั้งวันกว่าจะได้ต้นนึงนะคะปุ๊กก็เลยทำแบบขนาดเล็กให้ดูนะคะแล้วเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้กับไอเดียของเพื่อนๆได้นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยเพื่อนๆสามารถนำคลิปวิดีโอนี้ไอเดียจากคลิปวิดีโอนี้ไปประยุกต์ใช้กับดอกไม้ชนิดต่างๆได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะปุ๊กทำให้ดูคร่าวๆนะคะค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ